านการณ์ข่าว INN News Round Up 19:14 น.สภามีมติเห็นชอบมาตรา6งบกลางแล้วหลังใช้เวลาอภิปรายนานขณะที่สมาชิกพบมีพิรุธไว้ชดเชยแพ้คดีเมืองทองอัคราหรือไม่19:28 น.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสรุปภาวะตลาดหุ้นปี2562พบมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันแตะ 53,192 ล้านบาทลดลงร้อยละ7จากปีก่อนขณะต่างชาติขายลดลง19:36 น.กระทรวงพาณิชย์เตรียมนำทัพเอกชนเยือนตลาดอินเดียครั้งใหม่ 16-20 มกราคมนี้เปิดตัวท็อปไทยสโตร์19:48 น.พันตำรวจเอกกฤษณะเผยตำรวจไม่นิ่งเฉยสั่งตามคดี2แม่ลูกกรมควันดับคาบ้านพักย่านพัฒนาการปมปัญหาหนี้สินล่าสุด19:53 น.วิ่งไล่ลุงโคราชคนแห่สมัครกว่า600คนแล้วแกนนำยืนยันไม่มีปัญหาแน่พร้อมนัดรวมพลที่ลานย่าโมเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up